ครับเจอกันนะครับไม่มีเบื่อนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆนะครับจะพานางแบบคุโป้งของเรานะครับมาทำ Back Rolling Series นะครับวิธีการนั่งมีหลายแบบเนาะแต่อยากให้คุโป้งนะครับนั่งแบบนี้เลยเนาะขาคลอสกันแบบนี้เรียกว่า Fit Position เนาะบางที่ก็จะให้เฟดข้างล่างนะครับแต่ว่าผมจะให้ควายเท้า2ข้างเลยให้เกรงควอดริเซปนะครับส้นเท้านี่ก็เลยจากขอบกูดเทิร์นไว้ข้างหน้านิดนึงนะครับประมาณ 5-6 เซนหรือ 1-3 มือได้เวลาไหลลงไปส้นเท้าก็จะชนพอดีนะทำ3ทีพอนะหายใจเข้าพุ่งมาเครื่องนิ่งเครื่องนิ่งใครนิ่งหนีบหนีบหนีบวาดแขนไปข้างหน้าต่อนะครับรักษาระนาบของตรงนี้เก่งมากครับinhale throw up จัด alignment ใหม่ตักตักตักเยอะๆวาดแขนกลับไปเป๊ะเวอร์นะ inhale grow up 1 2 3 4 5ขอบ exhale scooping tuck in ให้จินตนาหายใจนะครับนี่คือแบ็คโรลลิ่งนะครับมันสามารถดีไซน์ท่านะครับจะนั่งตรงนี้จะนั่งข้างหน้าจะได้หมดนะครับดีไซน์จะวางเท้าพาเร็วจะไม่ครอสแบบนี้ก็ได้ได้หมดเลยนะครับไม่มีอะไรที่ตายตัวเนาะแล้วแต่เราจะดีไซน์แล้วแต่จุดประสงค์แล้วแต่เพอร์เฟคแล้วแต่ความแข็งแรงของนักเรียนแล้วแต่อารมณ์ของครูด้วยวีจริงไหมเนี่ยจริงมากโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ